โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วค่ะโรงแรมคาเซียภูเก็ตค่ะนี่ห้องสะอาดสะอ้านค่ะเนาะแล้วก็มีตู้เย็นไมโครเวฟให้ด้วยค่ะแล้วก็ที่ทำอาหารค่ะ just like little kitchen area for you แล้วทางนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวค่ะ and living areaThe best of it ก็คือห้องนอนค่ะอย่างเร็วๆค่ะนะ It's I'm very tired so I'm gonna do very very fast Okay and that's it Okay bye have a good night สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็น EP ที่2ค่ะเนาะของ Phuket Sandbox เราก็จะมาดูกันว่าข้อแตกต่างระหว่างการกักตัวแบบ Phuket Sandbox กับ Alternate Quarantine Alternative Quarantine มันแตกต่างกันยังไงคะเนาะ AQ หรือว่า Phuket Sandbox ในตอนนี้ค่ะคือโบอยากจะบอกว่าโบเคยถูกกักตัวที่กรุงเทพแล้วเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วคืออันนั้นก็คือกักตัว14วันในโรงแรมแล้วอันนี้ก็คือการกักตัว14วันเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ถูกกักตัวในโรงแรมถ้าผลตรวจโควิดที่สนามบินออกมาเป็นลบเราก็สามารถออกนอกห้องได้เราสามารถไปช้อปปิ้งได้ไปทะเลได้ไปอะไรได้ค่ะเราก็จะมาดูกันเขาจะมาแยกโดยคร่าวๆให้ดูค่ะก่อนอื่นเลยทุกคนจะถามว่าโบราคาเป็นยังไงคือมาต้นคลิปอะทุกคนเห็นในห้องแล้วใช่ไหมคะว่าเราในโรงแรมของเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราสามารถเลือกได้จะเลือกห้องเล็กห้องใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเนาะแต่เราก็จะมาดูกันอีกทีนึงตรงราคาค่ะทุกคนถามว่าราคาโบถามพ่อเลี้ยงโบค่ะเนาะเพราะว่าเขามาก่อนโบแล้วเขาพักอยู่ที่พัทยาพ่อเลี้ยงโบถูกกักตัว14วันอยู่ในโรงแรมคือแบบว่าเป็น alternative quarantine อันนั้นออกจากโรงแรมไม่ได้14วันราคาตกเกือบ 30,000 ค่ะเนาะโบคิดว่าประมาณ 25,000 หรือ 27,000 อะไรเงี้ยค่ะเนาะก็คือไม่ได้ต่างจากโบมากของโบเองน่ะโบเลือกโรงแรมเองแล้วก็มีรถไปรับที่สนามบินแล้วก็รวมถ้ายังไม่รวมค่าตรวจโควิดก็จะประมาณ 25,000 เศษแล้วถ้ารวมค่าตรวจโควิดเพราะว่าค่าตรวจโควิดอ่ะอันนี้คือเราต้องจ่ายเองนี่ก็คือในส่วนที่ alternative quarantine เขาไม่ต้องจ่ายก็คือ AQ ถูกกักตัว14วันในโรงแรมอันนั้นคือทางโรงแรมเขาจะทางรัฐเขาจะจ่ายให้ค่ะเนาะสำหรับคนไทยอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะช่วยเซฟได้ประมาณ 4-5,000 แต่โบอ่ะจ่าย 8,000 คือเขาบอกว่า 2,400ที่สนามบินแล้วก็ 2,800 อีก2ครั้งใกล้ๆที่โรงแรมทั้งหมดรวมกันก็8เป็น 8,000 อันนี้ก็คือส่วนต่างที่เราต้องจ่ายถ้าเราจะมากักตัวที่ Phuket Sandbox ค่ะอันนั้นก็คือทางราคาทางโรงแรมไม่ต่างกันมากพอๆกันแค่ว่าเราจ่ายค่าตรวจโควิด3ครั้งเนี่ยเองแล้วนอกเหนือจากนั้นคือเราก็จะต้องมีประกันที่มีวงเงินคุ้มกัน 100,000 เหรียญอันนี้โบก็ซื้อมาค่ะเนาะในกรณีฉุกเฉินหรือเราต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะมีวงเงินตรงนี้มาคุ้มครองเราค่ะนั่นก็คือส่วนต่างแล้วก็เป็นยังไงโบคิดว่าPhuket Sandbox ให้ความเป็นส่วนตัวหลังที่เราตรวจโควิดไปแล้วถ้าเราผลตรวจเป็นลบเนี่ยเราก็สามารถออกไปข้างนอกได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนจะมาแล้วอย่างนึงทุกคนคิดว่าถ้ามาที่นี่แล้วจะได้แบบว่ามาเจอญาติเพราะว่าญาติพี่น้องคนที่ฉีดวัคซีนแล้วตรวจโควิดแล้วสามารถมาเจอกันได้อันนี้เขาคิดว่าเขาจะมาหากันได้แต่ทีนี้ว่าพอ Phuket Sandbox ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนกฎไปเยอะมันก็เลยทำให้การมาหากันยากขึ้นอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีในคลิปต่อๆไปค่ะเนาะแล้วก็ข้อดีของการมาพักที่ Phuket Sandbox นี่เราสามารถเลือกโรงแรมเองได้ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปพักที่ Alternative Quarantine หรือเป็นการกักตัว14วันในทางพัทยาหรือกรุงเทพน่ะมันจะเป็นโรงแรมที่เขาจัดเอาไว้แล้วมันเป็นโรงแรมที่มันเซตอัพไว้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่สามารถเลือกได้โอเคเราเลือกได้ว่าเราจะไปพักในทางจุดไหนแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้ออกจากห้องอ่ะมันก็ไม่ได้มีผลว่าโอเคโรงแรมนี้มีฟิตเนสหรือว่ามีเที่ยวกำลังกายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วก็
ถูกแพงอันนี้ก็คือคนที่โบมาด้วยอ่ะคือเขาเลือกแบบเป็นบ้านอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็คือมีความเป็นส่วนตัวมันก็แล้วแต่ว่าเรามากรุ๊ปกรุ๊ปใหญ่กรุ๊ปเล็กมาเป็นครอบครัวมันก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอย่างคนที่โบคุยด้วยเขามาเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะเนาะอันนั้นก็จะดีแต่สําหรับโบมาคนเดียวอะไรเงี้ยโบก็จะสะดวกว่าจะอยู่ยังไงก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีตัวเลือกมี choice ให้เรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นประมาณคร่าวๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปแล้วโบจะมาพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งถ้าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการกักตัวที่นี่เพราะต่อไปเดี๋ยวถ้าผลออกมาแล้วเป็นลบหรืออะไรเงี้ยโบก็จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้มากขึ้นแล้วก็จะไปได้ไปเที่ยวไปซื้อของไปหาของกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวโบจะมาแชร์กันอีกทีค่ะวันนี้ก็มาสั้นๆเนาะคราวที่แล้วบอกว่าสั้นๆโห10กว่านาทีเลยอันนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็ถ้ายังไงก็คอมเมนต์มานะแล้วก็บอกโบด้วยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ Phuket Sandbox ก็บอกมาค่ะเพราะว่าทุกคนหลายๆคนก็ทำคลิปเกี่ยวกับ Phuket Sandbox แล้วเนาะแล้วโบก็ไม่อยากทำซ้ำๆกันอะไรเงี้ยมันจะแหละดูน่าเบื่ออะไรเงี้ยค่ะถ้ายังไงก็บอกมาแล้วกันถ้าอยากให้โบทำคลิปในมุมไหนแนวไหนอยากรู้อะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ